ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมนะฮะก็คลิปนี้เราจะมารีวิวนะฮะเกมมือถือชื่อ Sword Avengers นะครับก็บางคนจะเรียกว่า Sword ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะแต่ที่แปลว่าดาบอ่ะเออนะจริงๆก็คือเปิดดิ่งเปิดอะไรก็เขาจะอ่านว่า Sword นะฮะนี่สำเนียงเป็นไงใช้ได้ไหมเออนะคือช่างมันสำเนียงอ่ะไม่ได้สำคัญที่ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะฮะซอสคำนี้ที่แปลว่าดาบนะครับแล้วก็ Avengers นะครับก็เท่าที่ผมเห็นเลยเนี่ยธีมของเกมนี้จะคล้ายๆ SAO นะครับก็จากอนิเมะชื่อดังนั่นเองนะครับเกมแนวจะเป็นแนวแบบ Action RPG นะครับซึ่งในเกมนี้จะมีระบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ส่วนตัวผมเล่นไปถึงเลเวล30กว่าแล้วนะระบบเกมนี้จะเปิดครบทั้งหมดประมาณเวล35นะครับในแพทปัจจุบันนะก็ตอนนี้มีทั้งหมด10เซิร์ฟเวอร์แล้วนะก็มาได้สักระยะแล้วล่ะมันไม่ได้เพิ่งมานะครับมาได้สักระยะแล้วมีเพื่อนๆรีเควสต์มาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับแต่ว่าเพิ่งได้มาทำตอนนี้นั่นแหละเข้าเกมกันเลยนะเราจะเริ่มเล่นไปพร้อมกันนะครับตามสไตล์ของเราเนาะก็จะมีให้เลือก2คนนะก็คือเป็นนักดาบมืด นะครับคิริโตะใช่ไหมก็อัศวินแสงไฟนะฮะอัศนะนะครับซึ่งจะมีสเตตัสบอกด้วยว่าจุดเด่นเนี่ยไปทางด้านไหนเห็นไหมครับนะมีบอกชัดเจนเลยนะว่าจุดเด่นไปด้านไหนนะฮะอยากชอบใครก็เลือกคนนั้นนะฮะตัวผมจะบอกว่าคือไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกอีกคนหนึ่งได้นะครับผ่านทางระบบของเกมนะก็คือเลือกใครก็ได้แหละเดี๋ยวในอนาคตก็จะสามารถที่จะเอาได้นะครับก็ผมขอเลือกนี่แล้วกันอัศวินแสงไฟนะฮะชื่อก็ใช้ชื่อเดิมไปเลยเพราะว่าอยู่คนละเซิร์ฟไม่น่าจะเรื่องของการซ้ำไม่น่าจะมีนะฮะเรียบร้อยตั้งได้นะครับมาถึงนะฮะก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆตาม SAO นั่นแหละก็จะมีบิดไปบิดมาบ้างนะครับเริ่มเลยนะฮะนี่คิริโตะใช่ไหมอัศนะทำเป็นเวอร์ชัน SD น่ารักน่าชังนะฮะไอ้นี่ชื่ออะไรนะจำชื่อมันไม่ได้ผมจำไม่ได้ทุกคนนะอันนี้ก็คือทูตมังกรนะครับอันนี้ครับคือการควบคุมเดินนะฝั่งนี้นะเดี๋ยวเล่นไปครับก็จะมีออโต้ให้นะครับเนี่ยเดินตามที่มันบอกครับโจมตีก็ฝั่งขวาแถบสปงสกิลอะไรจะอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเนี่ยสั่งสอนพวกงานสักหน่อยมี2เทิร์นสกิลนะมีทั้งหมด3สกิลแหละแล้วก็จะมีสกิลที่เป็นอันติด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาละไอ้กระดูกยักษ์แล้วเวลาลงจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งทีมได้หมด5คนด้วยกันนะครับก็คือจะมีตัวละครหลัก1แล้วก็สำรองเรียกว่าอะไรดีล่ะมีคนที่ตามมาเนี่ยพร้อมกันเนี่ย3นะแล้วก็มีสำรอง2นะฮะสามารถที่จะสวอปนะฮะเปลี่ยนได้นะครับในการเล่นนะฮะนี่เราใช้สกิลอันติก่อนเมื่อ เรียกว่าอะไรอ่ะมีแสงวิ่งๆอย่างเงี้ย SP Energy เต็มเนี่ยสามารถใช้สกิลได้นะครับแต่ละคนก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปเป็นสายโจมตีสายฮิลสายป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่อันนี้เจอบอสละไอ้แพะตัวนี้นั่นเองนะครับคุ้นเคยกันดีเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถที่จะสวิชนะฮะเดี๋ยวผมไปเรียกคำว่าสวอปเฉยเลยนะสวิชนะก็กดตรงนี้ปุ๊บก็จะเปลี่ยนสมาชิก2คนนะครับก็คนหลักยังอยู่นะเหมือนที่ผมบอกนะฮะใช้อันติให้หมดครับอย่างแรงครับแล้วก็สวิชเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้ทันทีนะต้องรอเวลาประมาณ15-16วิถึงจะสวิชตัวละครสำรองนะครับออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยแหละก็การต่อสู้ของเกมนี้ก็จะราวๆนี้นะครับก็คือเดินอะไรฝั่งนี้โจมตีสกงสกิลก็อยู่ฝั่งขวานะฮะการสวิตช์นะฮะเปลี่ยนตัวละครออกมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงขวาบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองของเรานะฮะมีกิจกรรมบอกชัดเจนนะใครมาเล่นช่วงนี้ได้อะไรนู่นนั่นนี่นะครับก็จะมีบอกหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ที่มันสอนต่อเลยคือสายหลักนี้ก็คือเควสนั่นแหละเป็นดำเนินเรื่องเควสไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเควสก็จะมี2ประเภททั่วไปกับอีลิตนะก็ต่างกันนะอีลิตก็ตรงๆก็คือเป็นระดับแบบย่างหน่อยนะครับของที่ได้ก็จะดีกว่า
energy ที่ใช้ก็จะเยอะกว่านะครับแล้วการต่อสู้เกมนี้เนี่ยมันจะมีประเมินด้วยเป็นดาวอยู่นะครับก็วิธีการประเมินของมันง่ายนิดเดียวครับคือถ้าไม่มีใครตายเลยจะได้3ดาวนะฮะนั่นแหละวิธีการประเมินของมันเมื่อเราสะสมดาวครบตามแผนที่ตามที่มันกำหนดเนี่ยเราก็จะได้ของโบนัสด้วยนะครับจัดหน่อยจัดหน่อยแล้วก็สกิลสังเกตนะครับต้องระดับความแรงสีเขียวกับสีฟ้านะครับจะเปิดสกิลขึ้นมาครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆแพสซีฟอ่ะมันจะเปิดตอนสีม่วงนะครับนี่อันนี้ก็บอกเลยอันไหนรู้ผมเล่นไปแล้วไงอันไหนรู้ผมก็จะบอกเลยอันนี้ใครเนี่ยคลายใช่ไหมมาเลยบอสนะครับตาวมันสกิลน้อยโอ้ยสกิลของอาซินักคริโตนี่แตกต่างกันเลยของคริโตจะอยู่กับที่ฟันรัวๆใช้เวลาประมาณนานนะ5-6วิฟันปุ๊บๆๆอยู่กับที่นะฮะนี่ครับประเมิน3ดาวอย่างที่บอกครับก็คือไม่มีใครตายเลยนะครับก็จะทำให้ได้3ดาวนะฮะก็ได้คงได้ของมาเลเวลอัพด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกแหละเลเวลสูงขึ้นระบบก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบด้านล่างจะเปิดเรียกว่าอะไรเดียเลเวล30อ่ะเนี่ยเนี่ยไอแถบพวกเนี้ยเลเวล30จะเปิดหมดนะครับอันนี้เราอะไรเนี่ยเรียกเชิญนะฮะภาษาญี่ปุ่นก็กาชาปองนั่นเองจะมี2แพ็คเกจด้วยกันใช้เงินธรรมดานะครับเงินในเกมนะครับซึ่งมันจะฟรี5ครั้งต่อ1วันนะเห็นมั้ยก็จะมีฟรี5ครั้งนะฮะเปิดฟรีครั้งนึงปุ๊บรอฟูลดาวน์10นาทีนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะหลายๆเกมเนี่ยการเปิดกาชาปองเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้วุ่นวายอะไรนะแล้วก็มีแบบจับ10ครั้งพร้อมกันก็มีนะครับสไตล์การเปิดกาชาปองก็มีอยู่หลายเกมครับแบบนี้ฮะอันนี้ก็เปิดแบบเพชรนะก็เปิด10ครั้งเนี่ยได้ฮีโร่แน่นอนนะฮะก็เราจะเก็บตังค์ไว้เปิดทีเดียวหรือจะเปิดทีละอันก็ไม่ว่ากันว่าสามารถที่จะเปิดได้นะครับได้มือธนูปีศาจแมวมาอันนี้อะไรนะชินอนเนี่ยใช่ไหมมาเราไปข้างหน้านะไปลุยกันต่อผมจะเล่นแค่มันสอดจบเท่านั้นนะฮะแล้วผมก็จะขออนุญาตเปลี่ยนไปเล่น ID เดิมของผมนะเพื่อที่จะได้ไปดูกันว่าเฮ้ยมันมีระบบอะไรบ้างอย่างสมบูรณ์นะครับทำคลิปเดียวเนาะเกมนี้คงไม่ต้องทำหลายคลิปนะฮะอันนี้ผมเล่นแล้วไงสู้อัตโนมัติยังไม่เปิดนะฮะต้องผ่านด่าน7ก่อนนะฮะแล้วดูชีนอนนะเป็นนักธนูนะคอยยิงอยู่ด้านหลังนะไอ้ต้นไม้เนี่ยโอ้โหแดชไปฟันอย่างนี้ไม่ต้องกดเดินเลยถ้าตราบใดที่มีศัตรูอยู่ในหน้าจอนี่แดชก็ไปฟันเลยบอสมาแล้วไอ้ต้นไม้ครับชีนอนยิงหน่อยครับห้ามอ๋อชีนอนเป็นบัฟครับสกิลของมันโอ้โหไม่โดนทั้งหลายลูกแล้วนี่จะเห็นข้อเสียสกิลของอาซูนะนะฮะมันก็จะแทงแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าใช่ไหมบางทีศัตรูมันปลิ้นนะใช้คำว่าปลิ้นแล้วกันปลิ้นออกไปอย่างเมื่อกี้นะก็จะทำให้ประสิทธิภาพของสกิลเนี่ยไม่ได้เกิดสูงสุดนั่นเองนะอันนี้ก็ข้างล่างหีบสมบัตินะที่ผมบอกเป็นเรื่องของดาวนะฮะก็เราสะสมดาวครบเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาเปิดหีบเปิดของได้ซึ่งก็จะได้แค่เพชรกับทองนั่นแหละนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเพชรกับทองนะฮะเกมนี้เพชรหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการลุยดันเจี้ยนนะฮะจะเป็นแนวนี้นะครับแล้วมันก็จะหยุดสอนไม่มีอะไรสอนแล้วนะครับมันก็จะหยุดสอนเพียงเท่านี้นะแล้วเมื่อเราเลเวลถึงมันก็จะสอนเพิ่มเติมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดฉากเลยไปดูอีกไอดีหนึ่งของผมกันครับว่าเกมนี้มีระบบอะไรบ้างครับเอาละผมก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เลเวล31นะใช้คิริโตนะก็ VIP 2ด้วยเติมเงินไปนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอยู่ดีมือผมลั่นไปเติมเฉยเลยเกมนี้นะก็ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะมาดูระบบที่เหลือนะครับที่มันไม่ได้สอนนะฮะเอาด้านล่างก่อนนะครับอันแรกเลยหินเวลานะฮะมันก็จะมีหินไอ้พวกเนี้ยนะครับได้มาจากทั้งการลงดันเจี้ยนเอ่ยกล่องเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนให้คิดซะว่าเหมือนรูนน่ะเป็นหินที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครนะซึ่งสามารถนำมาผสมได้อะไรแบบนี้นะฮะนะก็นำมาผสมได้เนี่ยพวกเนี้ยเป็นต้นนะฮะ
ก็ผสมแล้วมันก็จะสุ่มขั้นที่มันสูงขึ้นนะฮะแล้วก็จะไอ้พวกนี้ก็คือเมนูมันอยู่ใกล้ๆกันแหละมีทั้งการรับที่ไหนเนี่ยนะก็สามารถที่จะเลือกไปดูได้ครับว่ามีดันเจี้ยนไหนดรอปบ้างนะครับเนี่ยนะมีดันเจี้ยนไหนดรอปบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนสีนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้สามารถที่จะกดแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกันอ่ะกดแป๊บเดียวเสร็จนะฮะต่อมาที่2นะฮะฮีโร่นะครับก็ขอเข้าไปดูทีละตัวเลยนะฮะฮีโร่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเรียงกันเลยอันแรกหน้าปัดเวลานะครับจะเปิดครั้งแรกรอนเราอัปเกรดตัวละครเนี่ยเป็นสีน้ำเงินบวก1นะครับมันก็จะเปิดไอ้พวกช่องนาฬิกานี้มานะ2ช่องนะครับก็สามารถใส่รูนได้รูนในเมื่อกี้นั่นแหละใส่รูนเข้าไปนะฮะก็จะมีบอกด้วยครับว่าอย่างคิริโตเนี่ยถ้าใส่รูนสีแดง2อันการรูนสีเหลือง1อันและเลเวลรวมต้อง12ซึ่งผมทำไม่ได้นะผมยังไม่มีหินรูนเลเวล4เกิน3อันมันก็เลยทำให้เลเวล12ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดทำตามเงื่อนไขได้เนี่ยมันจะได้สเตตัสเพิ่มเติมเป็นแพสซีฟนะฮะการนี้ก็ต้องมาหย่อนหินนะใส่หินแล้วคอยอัปเกรดหินนะให้มันสอดคล้องกับสเตตัสเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะฮะนี่คือหน้าปัดเวลาเนาะแล้วก็มีวิญญาณฮีโร่อาวุธนะฮะเลเวล40ถึงจะเปิดนะฮะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะยังเล่นไม่ถึงนะครับใช้เวลาในการเล่นนานเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าผมรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะข้อความชิงไว้ก็แล้วกันนะครับหรือถ้าใครเล่นไปไกลแล้วรู้ว่าคืออะไรพิมพ์บอกเลยนะผมจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานในการไปศึกษานะเพราะว่าในคลิปนี้จะมี2อันที่ยังไม่เปิดนะครับก็คือหอคอยกันนี้แหละนะครับบอกไว้ก่อนเลยอันต่อมาอธิบายก็จะเป็นสเตตัสพร้อมอธิบายตัวฮีโร่นะฮะก็ดูได้ตรงนี้นะครับด้านล่างอ่ะมี EXP นะฮะก็สามารถอัปเกรดได้โดย2วิธีด้วยกันคือพาไปลงดันเจียนกับใส่ของให้มันนะเช่นอันนี้นะอัปเกรดเลเวลเนี่ยก็ให้อาหารนะครับใช้คำว่าให้อาหารเลยนะให้อาหารนะฮะก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้นนะฮะ EXP ของตัวละครจะไม่เกินเลเวลของเรานะครับหมายความว่าผมขึ้นเวล32ไม่ได้ต้องไปทำเควสทำอะไรเนี่ยให้ EXP มันขึ้นไปเวล32ก่อนถึงจะเปลี่ยนตัวละครเป็น32ได้นะฮะแล้วมีอัพขั้นนะครับอัพขั้นเกมนี้ก็คือหาของไม่ครบนะมันจะมีบอกอยู่นะฮะว่าใช้อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วก็หาได้ที่ไหนบ้างซึ่งมันจะมีบอกหมดนะมีบอกหมดค่อนข้างสะดวกนะครับใส่ครบปุ๊บเลเวลถึงเงื่อนไขถึงเงินถึงอัปเกรดความแรได้เลยนะฮะก็จะมีแบบขาวเขียว1น้ำเงิน1ม่วงอะไรงี้เดี๋ยวมีม่วง1นะไม่รู้ม่วง2มีเปล่านะงั้นทำไม่ถึงนะฮะแล้วก็มีสกิลก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสีเขียวจะปลดล็อกสกิลที่2สีน้ำเงินปลดล็อกสกิลที่3สีม่วงปลดล็อกแพสซีฟสกิลที่4นะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับนี่มันมีอัปเกรดได้เท่าไหร่ก็อัปเกรดไปเถอะต่อมาก็อุปกรณ์นะฮะสามารถสวมใส่แล้วก็อัปเกรดได้นะอุปกรณ์ก็หาได้จากทั้งการลงดันเจี้ยนอีกโกงกิจกรรมอะไรหาได้หมดนะครับเอาของไปแลกยังทำได้เลยนะฮะนี่นะส่วนปีกอันนี้ก็ของผมนี่ปีกเนี้ยได้จากการเติมเงินนะฮะนี่แล้วก็อย่างที่บอกแหละอาวุธแต่ประเภทมันก็สามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้ด้วยนะฮะเนี่ยก็สามารถที่จะกดพวกตีสร้างหรือแทนที่ได้เลยแทนที่คือเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วตีสร้างนี่คือไปพาไปบวกนั่นเองนะฮะอาวุธสีม่วงขึ้นไปเนี่ยบวกก็ใช้หินแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้หาได้ที่ไหนบ้างเนี่ยมีบอกหมดเลยเรียกได้ว่าสะดวกอ่ะคือมันบอกหมดอ่ะว่าหาที่ไหนอะไรยังไงมันบอกหมดนะฮะเนี่ยอัปเกรดแล้วกดเลยปุ๊บแค่นั้นเองนะครับเมื่อดาวมันเพิ่มขึ้นมันจะบวกสเตตัสด้วยอย่างไง Attack พื้นเพิ่ม 60% HP พื้นเพิ่ม 60% นะครับเพิ่มเยอะเหมือนกันนี่คือเรื่องของตัวละครนะฮะก็จะมีเท่านี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อมากระเป๋านะฮะก็โดยปกติไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกจะเข้ามาแบบเปิดพวกหีบที่เราได้มาเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะฮะปกติก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาหรอกอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะก็จะสามารถทำที่ตัวละครก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะแยกมาอีกอันนึงเลยรวมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ที่นี่นะก็สามารถที่จะอัพลงอัพดาวอะไรได้เสริมแก่งได้นะฮะเสริมแก่งนี่คือเลเวลนะเหมือนเดิมเลเวลจะไม่เกินเลเวลของตัวละครเรานะครับเนี่ยก็สามารถที่จะมาอัพกงอัพเกรดอะไรได้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ประเภทสีม่วงขึ้นไปเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าขึ้นไปเนี่ยมันจะสะสมเศษนะครับของมันมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์ขึ้นมานะฮะถามว่ามีโอกาสได้เลยไหมมันก็มีอ่ะนะมันก็มีทั้งสองอย่างว่าเราจะได้เป็นเศษของอุปกรณ์มาตีหรือว่าจะได้แบบเป็นของชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันมาเลยนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
นะก็มีทั้ง2แบบนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นบอนอ่านว่าบาวหรือบอนซ์ก็ได้นะฮะคือพูดง่ายๆคือเป็นระบบวาสนานั่นแหละก็คือมันจะมีบอกครับว่าเอาตัวละครไหนนะฮะมาใส่ในบาวนะครับต้องมาใส่ในนี้นะไม่จำเป็นต้องใส่ในทีมก็ได้นะครับแต่คือใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแมทช์ให้นะครับว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกันนะผมนี่มีคิริโตะอาซุนะแล้วทั้ง2คนนะฮะเอามาใส่ปุ๊บนะก็จะเพิ่มสเตตัสให้ทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะมีฝั่งขวาด้วยเป็นสล็อตเพิ่มโบนัสเข้าไปอีกนะฮะก็สามารถใช้คำสั่งซับบงดุมได้นะฮะก็จะใช้เดี๋ยวนะมันผมปลดล็อกก่อนเสียเงินเยอะไปหน่อยเนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออย่างงี้ครับมันจะเป็นสล็อตสุ่มนะฮะโดยใช้หินสีนี้นะครับหินสีฟ้าเหมือนกันแต่เป็นกลมๆนะฮะหาได้จากโหเยอะแยะทั่วไปเลยนะครับก็เวลาเรากดเนี่ยมันก็จะสุ่มใหม่นะถ้าเป็นรูปตัวละครเนี่ยถ้าตรงกับตัวของเรานะโชคดีมากนะเพราะว่ามันจะทำให้สเตตัสเพิ่มนะอย่างกรณีเนี้ยผมเปิดได้คริโตลัสนะเนี่ยจะทำให้ตัวละครผมเนี่ยเก่งขึ้นเว่อร์เลยนะฮะก็ดูดิแอทแทคเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะมีระดับความแรงด้วยขาวเขียวฟ้าม่วงนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็จะสุ่มมาทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับสามารถที่จะกดล็อกไว้ได้ล็อกหมายความว่าจะไม่สุ่มอันนี้ช่องนี้จะติดไว้นะฮะไม่สุ่มนะฮะผมก็ควรที่จะติดอันนี้ไว้เนาะไม่สุ่มสีม่วงทิ้งนะฮะอันนี้แล้วก็สามารถที่จะกดสุ่มเลยนะฮะรีเฟรชแล้วงั้นโชะไม่รู้ได้ใครไม่น่ากดเลยครับเพราะว่าพลังป้องกันของผมหดไปจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวนะฮะเนี่ยนี่คือเรื่องของการสุ่มนะฮะนี่นะครับส่วนหัวใจคืออะไรก็ผมคิดว่านะหัวใจก็คือผมทำได้เงื่อนไขเดียวไงคือมีคิริโตะกับอาซุนะนะครับยังไม่มียูอินะฮะถ้ามียูอิคงเป็น3ดาวแหละนะอันนี้คือเป็นระบบบอนซ์นะฮะเปิดที่เลเวล30นะฮะก็เป็นใช้ว่าระบบวาสนาก็ได้ต่อมาสมาคมของกิลนะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอดีผมเข้ามาอยู่ในกิลของคุณคิดสตาร์แล้วนะฮะก็ขอขอบคุณที่รับด้วยนะครับก็ในนี้จะมีโคตรเยอะเลยนะถ้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยยังไม่เปิดอันหนึ่งคือโรงพยาบาลนะฮะก็ต้องกิลฮอลเวล4ก่อนนะครับอันนี้ก็ขอติดไว้แล้วกันนะไม่รู้คืออะไรนะเรียงเลยร้านค้านะครับก็ร้านค้าของกิลเนี่ยเราจะใช้แต้มกิลในการซื้อนะครับถามว่าแต้มกิลได้ยังไงเดี๋ยวติดตามเลยนะฮะอันนี้ผมอยากได้ปีกครับก็ผมก็แลกไปนะครับไม่รู้ว่าต้องสะสมกี่อันน่าจะ30อันมั้งถึงจะได้ปีกสีเขียวนะฮะต่อมาลงม้านะฮะลงม้าอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลานะครับเรียกว่าอะไรดีล่ะก็เนี่ยเราสามารถส่งของได้ตอน2ทุ่มนะครับ6โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะฮะแล้วก็สามารถไปออกปล้นได้2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันนะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะฮะเอาไว้ปล้นเงินปล้นของอะไรอย่างงี้นะช่วงเวลานี้ของผม4ทุ่มไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกดเข้าไปทำให้ดูได้นะแต่ก็คือมันเป็นกิจกรรมเล็กๆต่อมาฮอลหาลือนะครับอันนี้ก็คือจะมีบอกสมาชิกทั้งหมดในกิลด์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสมาคมอุทิศเพื่อที่จะอุทิศอ่ะก็คือบริจาคให้กิลด์นะฮะก็จะได้แต้มโกงแต้มกิลด์อะไรมานะครับอันนี้ผมก็สามารถบริจาคให้6ครั้งก็จัดไปเลยนะฮะครั้งละ 30,000 นะนี่สังเกตผมก็จะมีของเยอะแหละก็มีทางทหารนะฮะก็อันนี้เนี่ยคือเราสามารถนำตัวละครของเราที่มีเนี่ยมาใส่ตามช่องที่ว่างได้นะเมื่อช่องที่ว่างของเราเนี่ยเวลาผ่านไปมันจะได้ตังค์มาเนี่ยผมก็สามารถมารับได้เห็นไหมได้ตังค์มาเป็นหลายแสนอะแสนกว่า200,000นะฮะอันนี้ผมถูกจ้างเฉยเลยหมายความว่าไงอะก็อาจจะหมายความว่าหัวหน้ากิลด์อาจจะเอาตัวละครตัวผมเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างนะครับสุดยอดจริงส่วนอาคารอันนี้ก็มีบอกครับว่าอาคารของเราเลเวลอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับซึ่งไม่ใช่หัวหน้ากิลด์ทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ต่อมาครัวอันนี้เป็นแหล่งที่ได้ energy ฟรีๆนะฮะสามารถที่จะคลิกทำอาหารได้แล้วก็มีแบบทำเองกับให้เชฟใหญ่ทำนะทำเองดีกว่าจะได้ energy มา40นะครับนี่คือข้อดีของการมีกิลด์นะสังเกตว่าได้อย่างเดียวเลยยังไม่มีอะไรเสียเลยนะฮะเสียแค่ตังค์เพื่ออุทิศเท่านั้นเองแต่ก็เป็นการเสียที่คุ้มค่าเพราะว่าได้ของกันมาแล้วก็ทำให้กิลด์แข็งๆด้วยนะครับต่อมาก็จะมีห้องต่อสู้นะฮะก็จะมีต่อสู้กับบอสนะครับก็บอสกิลด์นะวันนึงลงได้2ครั้งนะฮะแล้วก็จะมีแบบต่อสู้สมาคมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่เวลาของหัวหน้ากิลด์นะครับเขาต้องเป็นคนสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมสงครามตีกิลด์นะฮะก็ช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงประมาณเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวผมก็จำวันเวลาไม่ได้ก็คือมืดๆหน่อยอ่ะมืดๆหน่อยนะครับเราสามารถที่จะมาจัดธงจัดทีมป้องกันได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้จัดเลยดูดิไม่รู้หัวหน้ากิลจะว่าวะเนี่ยจัดก่อนเดี๋ยวเรียกใหม่ก่อนจัดทีมไว้นะนี่ก็จัดได้หลายทีมนะเกมนี้เนี่ยผมว่าควรจะจัดไว้สัก2ทีมนะคุณไงคือปั้นตัวละคร10ตัวเนี่ยผมก็ปั้นไม่ได้เลยนะมันใช้ได้หลายอย่างนะครับเนี่ยก็ปั้นไว้เยอะๆได้นะดูดิดูทีมแรกกับทีม2ผมพลังต่างกันลิบลับเลยว่าจัดทีมตรงนี้ได้นะฮะคนที่จะเป็นคนดำเนินการเรื่องการตีกงตีกิลเนี่ยจะเป็นหัวหน้าเป็นหลักนะครับและเราเนี่ยพอถึงเวลาเราก็สามารถเข้ามาต่อสู้กับคนอื่นได้นะครับก็จะได้คงได้ของได้รางวัลอะไรกันไปนะฮะอันสุดท้ายแล้วสนามฝึกนะฮะก็อะไรเนี่ยผมได้อ๋อผมสามารถที่จะส่งตัวละครเนี่ยไปฝึกได้นะครับมันจะได้ EXP เนี่ยจะมีบอกอยู่นะฮะแล้วก็เลือกฝึกว่าเราจะให้ใครเป็นครูอะไรอย่างงี้เห็นนะพูดง่ายๆคือจะเพิ่มโบนัสให้กับเรื่องของการฝึกนั่นเองนะฮะแหมพูดไม่ออกมันจะพูดว่าอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดเราเลือกคนเดียวมันก็เลือกได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็จบนะครับแต่ถ้าเลือกครูมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ได้เพิ่ม 10% เห็นไหมครับแล้วก็จะมีห้องฝึกอบรมนะฮะก็ฝึกเท่าไหร่อะไรยังไงนะตอนนี้เป็นโบนัสอยู่ด้วยฝึกตั้ง 250% นะครับแล้วเวลากดเริ่มฝึกเนี่ยก็จะมีอีกว่าได้กี่เท่านะครับเนี่ยผมใช้เงินแล้วกันเงินแคสก็เก็บไปเปิดกระป๋องแค่นี้แหละเวลาฝึกใช้เวลา8ชั่วโมงนะเราก็รอนะ EXP เนี่ยที่ได้จากการฝึกก็ 60,000 กว่านะครับก็คงไม่ทำให้เลเวลผมอัพหรอกคือมันเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นระบบที่ช่วยให้เราสามารถปั้นตัวละครเด็กของเราอ่ะให้มันเก่งขึ้นมาได้นะครับโดยใช้ผ่านทางระบบนี้นะฮะสังเกตว่าระบบกิลด์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสมาคมนะครับเยอะจริงๆต่อมามาร์เก็ตก็ตรงๆร้านค้านะก็จะมีร้านค้าแบ่งเป็น2หมวดด้วยกันนะหมวดแรกนี่เป็นห้างสรรพสินค้านะว่าใช้เงินกับเงินแคชในการซื้อนะครับอันนี้2ร้านค้าวิญญาณเนี่ยจะใช้แต้มสีแดงในการซื้อนะครับวิญญาณสีแดงอันนี้ได้จากไหนได้จากการลงดันเจี้ยนแบบเอลิทนะครับได้ทุกครั้งที่ลงเลยนะครับก็มันจะสุ่มเป็นตัวละครมาซะเยอะนะฮะสามารถรีเฟรชได้นะครับใช้50เพชรแต่พอดีไม่มีตัวที่ผมต้องการผมเลยไม่ซื้อเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเฮ้ยราชินีเอลซื้อก่อนนี่ราชินีเอลซื้อไว้แล้วก็มีกดผิดก็มีอีกอันนึงฮะมาร์เก็ตนะครับก็ร้านค้านั่นแหละมีตรงลึกลับด้วยนะครับลึกลับอันนี้ก็ใช้พวกหินนะที่เป็นหินแบบนี้ฮะกลมๆแล้วข้างในมีผลึกอยู่นั้นก็ได้จากหลายวิธีนะครับสามารถที่จะได้จากการนำอาวุธที่เราไม่ใช้แล้วไปสลายด้วยเนี่ยกดไปสลายได้อาวุธที่ผมไม่ใช้เนี่ยมีเยอะใช่ไหมผมก็สลายซะมันก็จะได้มานะครับก็สามารถเอามาแลกของได้นะครับเอามาแลกของได้ผมมีเศษอาวุธครบแล้วผมสามารถที่จะตีได้อาวุธระดับสีน้ำเงินมาแล้วระดับสีม่วงก็มีนะครับสะสมให้ครบนะครับก็อันนี้ผมแลกเกาะอยู่นะฮะก็แลกไปเลยหมดแล้วนี่มีแค่31อันเองนะต้องหาให้ได้50อันนะครับต่อมาอันเชิญนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะเป็นสกิลไม่ให้เป็นกาจาปองเสร็จแล้วนะฮะฝั่งขวานะฮะก็นอกจากดันเจียนใช่ไหมสายหลักแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของท้าทายอยู่ด้วยนะท้าทายเนี่ยคือมันจะเปิดตามเลเวลของเราสูงสุดที่เลเวล35ผมขออนุญาตพูดคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ไปลงให้ดูทุกระบบนะครับพูดคร่าวๆแล้วกันคือมันเป็นส่วนที่มาเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้สนุกมากขึ้นและหาของได้ง่ายขึ้นนะครับอันแรกเลยอารีนาเป็นระบบการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองอันนี้ชัดเจนนะฮะลงไปเนี่ยจะได้ทั้งเพชรจะได้ทั้งแต้มกิตติยศที่ใช้ในการแลกของด้วยนะครับก็วันนึงเนี่ยลงได้5ครั้งนะครับลงครั้งนึงจะติดคูลดาวน์10นาทีนะพูดง่ายๆคือก็ลงได้5ครั้งอ่ะคูลดาวน์ครบก็ลงมานะครับนี่ก็จะเป็นอารีนานะครับมีของประจำสัปดาห์อะไรด้วยนะฮะแต่เกมนี้รู้สึกจะเป็นรายวันมั้งผมล็อกอินเข้ามาปุ๊บมีได้รางวัลอารีนาบ่อยมากนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่ชัวร์นะผิดยังไงขออภัยด้วยนะต่อมาท้าทายมิลเลอร์นะก็คือเป็นการต่อสู้กับร่างเงานะซึ่งจะเป็นแหล่งที่ได้อาหารอีกทีเยอะนะครับต่อมาหลบหนีความตายนี้ได้ตังค์นะครับอันนี้ให้นึกถึงในแอนิเมะเลยซีซั่น2นะครับมันชื่ออะไรนะ GGO อ่ะที่มันหลบไอเดินเป็นการบังคับให้เราหลบไอเจ้าคาวบอยนะครับเผื่อไม่เห็นภาพกดเลยแล้วกันกดปุ๊บมันก็จะเดินไปให้แล้วเราก็เลือกระดับความยากได้ตามเลเวลของเราแล้วก็กดท้าทายได้เลยครับ
อย่างดันเจี้ยนอันนี้จะลงได้คนเดียวนะฮะภารกิจของเราตามแอนิเมะคือเดินไปแตกไอ้นี่ให้ได้นะครับซึ่งมีสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะไปเลยก็คอยหลบนะมันจะได้มีขีดอุ้ยโดนเฉยเลยเนี่ยก็ต้องหลบให้ได้นะถ้าไม่โดนเลยเนี่ยเราจะได้3ดาวนะฮะก็ผมเคยเดินแบบไม่โดนเลยมาแล้วก็เคยได้3ดาวมาแล้วรอบนึงเนี่ยเล่นแค่นี้แหละออโต้ไม่มีนะครับต้องเล่นเองก็จะได้ของเขิงมานะครับสามารถนำไปขายได้ด้วยก็คือลงตรงนี้รวยนะเน้นได้เรื่องของเงินนะครับต่อมาเกมมอนสเตอร์ยูนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าได้อะไรน่าจะได้เป็นพวกแบบเศษในการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละนะครับใช่นะฮะเป็นได้เศษของการอัปเกรดตัวละครนะฮะยิ่งยากเนี่ยก็จะยิ่งได้ของเยอะนะครับก็คือเราจะสู้กับบอสไอ้ตัวนี้แหละบอสที่เป็นกระดูกมีเขี้ยวมีเคี้ยววิธีการสู้กับตัวนี้คือมันจะมีบัฟที่เป็นน้ำแข็งอยู่รอบๆนะครับให้เราเดินไปชนเนี่ยบอสมันจะแข็งนะแล้วก็ตีมันสักแป๊บนึงอ่ะแล้วก็เดินไปเก็บน้ำแข็งใหม่นะครับการเล่นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดสู้เองเนี่ยถ้าไม่เทพจริงๆอ่ะสู้ไม่ไหวนะถ้าเลเวลเราเท่ากับบอสเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกนะถ้าของไม่โกงเนี่ยสู้ไม่ได้เลยก็พยายามเดินไปเก็บน้ำแข็งที่มันอยู่มุมห้องนะมีทั้งหมด4อันเมื่อเก็บครบบอสมันยังไม่ตายต้องรอแป๊บนึงมันถึงจะรีเฟรชนะครับต่อมาเคียวนะเคียวอันนี้ได้ของเป็นพวกของอัพขั้นของตัวละครเหมือนกันนะฮะการสู้กับเคียวเนี่ยจะง่ายกว่าเจ้าไอ้ตัวกระดูกมากนะครับคือไอ้ตัวนี้นะฮะให้เราสู้จนกว่าเวลาจะหมดนะให้เราสู้จนกว่าเวลาจะหมดเดี๋ยว UE เนี่ยมันจะออกมาจัดการตัวนี้เองนะครับก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรอ่ะปล่อยออโต้ไว้ถ้าของเราถึงเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกดสกิลด้วยนะครับเพราะว่าเราฆ่าบอสได้เนี่ยบอสจะยังไม่ตายนะฮะบอสมันจะไม่ค่อยทำไรมันจะชาร์จเกตอันตินะเราต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนที่เกตอันติมจะเต็มนะครับนะพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ตายไงมันก็จะปึ๊บฟื้นเลือดมาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับนะส่วนแข่งท้าทายอันนี้เหมือน GGO นะฮะก็คือการแข่งอะไรนะ Bullet of Bullet ใช่ไหม BOB นะครับสามารถลงได้วันละครั้งนะฮะต้องกดรีเซ็ตด้วยนะครับแต่วันแรกอ่ะคุ้มลงได้2ครั้งวันแรกที่เปิดระบบเนี้ยนะมันลงได้2ครั้งนะฮะที่นี่การเล่นก็นี่เลยเข้าไปเริ่มเลยนะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์นะฮะเสียงดังไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพิ่งรู้ตัวว่าเสียงดังนะฮะก็เราจะถูกสุ่มนะว่าเราอยู่สายไหนนะก็เจอใครนะฮะกดสอสู้ได้เลยซึ่งเหมือนอารีนาฮะคือจะสู้กันเลยนะเมื่อเราสู้เนี่ยมาถึงตรงกลางนะครับชนะตรงกลางเนี่ยจะได้หีบมาเต็มเลยได้คงได้ของมาเต็มเลยแล้วมันก็จะมีหลายระดับมีบรอนซ์มีเงินมีทองและอันสุดท้ายก็จะเป็นชิงแชมป์นะฮะก็สู้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งนะสู้ประมาณ10ครั้งนะครับก็จะได้รางวัลสูงสุดของเจ้าตัวนี้ไปนะฮะต่อมาอันนี้นะฮะบาริเออร์คริสต์มาสนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ถือว่าง่ายนะครับแต่อาจจะไม่เท่าตัวเคียวนะครับก็คือเราจะเจอบอสคริสต์มาสนะครับใน SAO อ่ะที่ออกมาวันคริสต์มาสอ่ะนั่นแหละที่มันเป็นซันต้าบ้าๆตัวนั้นแหละนะครับก็วิธีการสู้กับมันก็คือคอยหลบสกิลมันก็พอมันจะมีสกิลแบบพายุตีควงแล้วเดินไปข้างหน้าก็หลบแล้วเดินไปข้างหลังฟันก็ได้นะครับก็จะเสียเลือดน้อยนะน้อยกว่าไปยืนบวกตรงๆนะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะที่โยนของขวัญมาของขวัญออกมาจะมีลูกอมนะฮะให้เราเก็บนะก็ถ้าเกิดได้ของที่มันช่วยบัฟเราได้ด้วยนะเพิ่ม energy ในการใช้สกิลอันติได้ไวขึ้นหรือบางทีก็ไปเก็บแล้วโดนแบบหนืดเดินช้าเลยแบบนี้นะฮะก็โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ต่อมาเป็นสงครามแร่นะฮะก็คือเราต้องแย่งชิงทรัพยากรของคนอื่นใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับเราต้องแย่งเหมืองนะฮะเนี่ยก็จะมีปล้นกับยึดครองนะผมขอยึดครองครับผมไม่อยากปล้นนี่ก็เราหาแร่ว่างนะครับไม่มีเนาะมันจะมีแร่ทองแร่เงินนะฮะแร่เงินยังมีว่างอยู่นะฮะผมยึดเลยนะฮะถ้าแร่ว่างเนี่ยจะมีบอกครับว่าเราจะได้ตังค์เนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่ได้เพชรชั่วโมงเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวในแร่เนี้ยได้12ชั่วโมงนะฮะผมกดยึดถ้ำเลยนะฮะแล้วก็เซตตัวละครลงไปถามว่าทำไมต้องเซตตัวละครก็เดี๋ยวคนอื่นมาปล้นไงจะปล้นสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยอยู่ที่ทีมป้องกันของเรานะครับแค่นี้แหละนะก็รอ12ชั่วโมงเข้ามาใหม่ก็จะได้ของนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่าใครมาตีเราอะไรยังไงนะ
ันนี้ผมก็หาแร่ว่างก่อนไม่มีแร่ว่างแล้วแร่เมื่อกี้เป็นช่องสุดท้ายครับผมโชคดีจริงๆนะแต่แร่บอลเนี่ยยังมีว่างอยู่นะเท่าที่ผมเล่นอ่ะเนี่ยแร่บอลยังว่างอยู่อย่างที่ผมบอกแหละก็เล่นสัก10ตัวปั้นไว้สัก10ตัวกำลังดีนะฮะใครที่มีตังมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยก็ปั้นสัก15ตัวนะฮะก็จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะในสงครามกิลด์หรือว่าตรงเนี้ยได้ดีนะเพราะเราใช้หลายตัวละครนะครับถ้าท้ายสุดท้ายก็จะเป็นพวกหอคอยนะครับซึ่งยังไม่เปิดนะครับก็จะได้ของที่เอาไว้ใช้ในการแลกไอเทมด้วยนะครับแลกของอ่ะที่เป็นหินสีกลมๆแล้วก็มีผนึกข้างในนะฮะก็พวกนี้ส่วนใหญ่จะลงได้2ครั้งอารีน่า5ครั้งที่เหลือ2ครั้งนะครับแล้วยกเว้น BOB นะที่ลงได้ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ฝั่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรนะฮะเดี๋ยวเวลถึงนะว่ากันนะก็ขอตัวไปเก็บนะครับวิธีการเวลง่ายที่สุดก็คือการทำเควสประจำวันนะครับก็คือเมนูต่อมาเลยภารกิจมันจะมีเควสประจำวันอยู่นะครับเป็นวิธีการเก็บเวลที่ง่ายที่สุดก็ทำตามเงื่อนไขจะได้ XP ได้อะไรมานะครับก็ทำพยายามตามที่มันบอกแล้วก็จะมีแค่อะไรลงดันเจียนธรรมดาลงเอรีดแข่งอารีน่า5ครั้งเปิดกระจับปอง5ครั้งแลกเอาเงินแคสเนี่ยเปลี่ยนเป็นทอง1ค้าอะไรพวกเนี้ยก็คืออ่านเอามันเป็นภาษาไทยแล้วผมคงไม่ต้องมานั่งแปลเหมือนภาษาญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมีทั้งกิจกรรมประจำวันภารกิจหลักของเกมนะไอ้พวกข้างหลังเนี่ยภารกิจเนี่ยจะรับได้ครั้งเดียวนะครับส่วนนั้นสุดท้ายสำหรับบริการพิเศษอันนี้คือซื้อเงินน่ะมันจะเป็นแบบตั๋วนะครับก็คือจะมีตั๋วรายเดือนกับตั๋วถาวรด้วยนะครับเนี่ยสวัสดิการสูงสุดอันนี้เป็นตั๋วถาวรคือซื้อครั้งเดียวนะครับก็สามารถที่จะรับเพชรเนี่ย120ได้ตลอดนะครับถ้าสามารถซื้อได้2ใบพร้อมกันด้วยนะโอ้โหแบบโหดจริงๆนะก็คือจะได้เพชรแพสซีฟเข้ามานะครับส่วนเมนูอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะเป็นพวกแบบอีเวนต์อะไรแบบนี้นะฮะพวกจัดอันดับแรงกิ้งใครเก่งอะไรยังไงนะลงชื่อคือเดลี่ล็อกอินนะครับเกมนี้ต้องกดด้วยนะเวลาล็อกอินมาครั้งแรกของวันอ่ะต้องกดด้วยนะครับถ้าไม่กดมันจะไม่ได้ของนะแล้วก็มีจดมงจดหมายนะครับเนี่ยเป็นอารีน่านะแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมพวกเนี้ยก็ถ้ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่แสดงว่าผมทำอะไรได้นะกินอาหารฟรีได้ได้เนื้อจีฟรี80นะครับเที่ยงถึงบ่าย2นะฮะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะฮะสามารถกินได้2เวลานะครับแล้วก็มีเรื่องของการเติมเงินนะซึ่งเกมนี้มีระบบ VIP ด้วยนะก็จะปลดล็อกความสามารถมาต่างๆมากมายนะครับก็สามารถมาดูได้เนาะชำระเงินก็นอกจากบัตรเครดิตผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้อีกนะก็เก็บเงินผ่าน SMS นะครับแล้วก็ True Move AS 1 to Call ได้นะเกมนี้เติมได้หลายบัตรนะครับนอกจากบัตรเครดิตแล้วเติมได้หลายบัตรนะครับเอาล่ะก็สำหรับเกมนี้นะ Source Avengers นะครับก็ขออนุญาตรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็คลิปนี้จะยาวนิดนึงเพราะว่าผมไล่เรียงทีละระบบเลยจนครบเลยนะฮะขาดอยู่ 2-3 อันเท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวถ้าทราบเมื่อไหร่เนี่ยหรือมีเพื่อนๆที่เล่นถึงแล้วเนี่ยบอกกันนิดนึงแล้วกันผมจะได้ขึ้นข้อความไว้ให้นะจะได้แบบไม่ต้องทำหลายคลิปไงตามสไตล์ของเรานะฮะก็สำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บุญจวะขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย